ไม่สางไม่ซากันเลยตกอะไรนักหนาครับปีนี้ปีนี้ฝนปรากฏว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีครับตก 3-4 ชั่วโมงติดต่อกันสภาพอย่างที่เห็นครับท่านผู้ชมครับโอ้โหถนนชยางกูลฮะตั้งแต่หน้าห้างบิ๊กซีครับไปถึงเดอะแกรนด์คอนโดข้างๆบิ๊กซีสาขาอุบลครับน้ำท่วมนะฮะ Facebook มีด่านบอกด้วยอุบลเนี่ยเขาก็มีภาพในจุดต่างๆในตัวเทศบาลนครอุบลราชธานีเอามาโชว์เช่นนี่เดอะแกรนด์คอนโดนะครับภาพก็อย่างที่เห็นนะฮะรถที่จอดอยู่ครับถูกน้ำท่วมมิดหลังคาไม่น่าเชื่อนะฝนตก 3-4 ชั่วโมงติดต่อกันนะเหมือนกรุงเทพปี54เลยนะคะเฮ้ยหนักมากมันตกอะไรแบบขนาดนั้นครับไปดูที่บริเวณถนนอุปถัมภ์ฮะนี่ถนนอุปถัมภ์มีคนบอกว่าเอ้นี่สปีดโบ๊ทกันหรือยังไงอันนี้อะไรคะมอไซค์นี่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ค่ะโอ้โหผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าบริเวณถนนชยางกูลถนนแจ้งสนิทถนนอุปรีสารถนนบูรพานอกถนนอุปราชสภาพเหมือนกันครับน้ำท่วมสูงจนทำให้รถจอดเสียอยู่ตามริมถนนก็มากเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยแล้วก็ผู้ให้บริการนะครับจำหน่ายรถยนต์บริเวณนั้นก่อนนำรถสไลด์ออกมาช่วยครับเท่าที่จะช่วยกันได้คนละไม้คนละมือนะฮะแต่ว่ารถเสียตามถนนหนทางนี่โอ้หลายสิบคันเลยนะครับส่วนที่ตลาดโต้รุ่งของศูนย์การค้าอุบลสแควร์อยู่ใกล้ๆกับห้างบิ๊กซีนั่นแหละนะครับน้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่ตลาดพ่อค้าแม่ค้าโอ้ลำบากครับยืนแช่น้ำขายของก็มีเออลูกค้าก็ทำยังไงครับก็นั่งแช่น้ำรอน้ำลดก็มีแม่คือมันตกหนักก็ไปไหนลำบากเดินทางออกจากตลาดก็ลำบากก็นั่งรอให้ฝนหยุดแต่ว่าฝนก็ไม่รู้จักหยุดครับตกไปตกมาน้ำท่วมตลาดเลย4ชั่วโมงดูครับลูกค้ารอรอจนน้ำท่วมเหมือนคุณรัชนีถ้าเป็นคุณจะรอไหมมันก็ต้องรอใครจะไปคิดนะเพราะว่าตกไม่ลืมหูลืมตาขนาดนั้นโอ้โหเหลือเชื่อนะฮะค่ะนั่งรอน้ำไม่ทำให้ใจเย็นเท่าไหร่ค่ะจริงๆอุบลเนี่ยก็ติดกับแม่น้ำมูลด้วยเนาะเออถึงแม่น้ำมูลเนี่ยล้นหรือเปล่าอันนี้จังหวัดอุบลนะฮะค่ะขอนแก่นไปดูโอ้โหนี่ภาพที่ไหนอันนี้ที่ดูที่อุบลก่อนโอ้โหต้องขอความกรุณาเลยนะรถใหญ่นะโอ้ตายเกิดขึ้นโกลาหลจริงๆนะฮะนี่อ้าวดูเมืองอุบลราชธานีอะไรเนี่ยหนูแอมหนูแอนหนูแอนสุภราชสุภรัตน์หนูแอนสุภรัตน์เขาเป็นคนถ่ายมาคือรถสองฝั่งเนี่ยสวนกันแล้วมันเกิดคลื่นปะทะกันแล้วก็กระจายมาด้านข้างผมก็เข้าใจอยู่นะบางทีรถใหญ่อะไปขับไปลุยน้ำอย่างเงี้ยนะคือหยุดไม่ได้นะถ้าหยุดนี่น้ำเข้าเครื่องพังเลยอีกนะครับก็ต้องไปเรื่อยๆเนี่ยมันขึ้นไปถึงกระโปรงรถเลยอ่ะคุณรัชนีไปดูต่อที่ขอนแก่นนะคะคุณผู้ชมกันที่ถนนมิตรภาพขาล่องเข้ากรุงเทพช่วงบ้านแฮดอำเภอบ้านไผ่ด้วยนะคะบ้านแฮดบ้านไผ่ดูนะคะมิตรภาพนะคะคุณกำพูคะโอ้โหอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่มิตรภาพไม่เหมือนเดิมครับคือฝนเนี่ยเหมือนเดิมคือแห้งทำให้เป็นคลองเลยนะคะตกตั้งแต่ตีหนึ่งของวันที่17จนกระทั่งตีสี่ทำให้รถจอดเสียเนี่ยหลายคันนะคะผิวถนนมิตรภาพถูกท่วมไป4จุดด้วยกันครับอยู่ที่พื้นที่อำเภอบ้านแฮด3จุดแล้วก็บ้านไผ่อีก1จุดนะคะระดับน้ำสูง60เซนติเมตรต้องปิดถนนไม่ให้รถเล็กผ่านนะคะแล้วก็ให้เลี่ยงไปขึ้นต่างระดับเข้าอำเภอบ้านไผ่แทนแล้วค่อยวกกลับเข้ามาที่ถนนมิตรภาพการจราจรก็ติดขัดตลอดทั้งวันละค่ะต่อมาค่ะในช่วงสายพื้นที่น้ำท่วมผิวจราจรก็เหลือจุดเดียวแล้วก็คืออำเภอบ้านไผ่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่302ถึง303นะคะก็ประมาณสัก600เมตรได้ค่ะตรงนี้ครับน้ำก็ไหลเข้าไปที่ฝั่ง
ขวาก็คือเข้าฝั่งที่ขอนแก่นนะคะข้ามถนนแล้วข้ามถนนเลยตอนแรกไม่ข้ามตอนนี้ข้ามแล้วข้ามแล้วเพราะว่ามันสูงแล้วอุปกรณ์หาปลาก็มาสิครับใช่ค่ะนี่คนอีสานจะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะไม่ปล่อยโอกาสให้ลอยไปนะคะผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่3บ้านไผ่คุณสมเจตเขื่อนเพชรบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยน้ำหลากให้ปล่อยเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าใช้เครื่องสูบน้ำเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่จะได้รับผลกระทบจึงแก้ปัญหาด้วยการไปสูบน้ำที่ปลายทางเพื่อเร่งระบายน้ำตามลำห้วยไปลงที่แก่งละว้านะคะส่วนเมื่อคืนเนี่ยเพจข่าวบ้านไผ่ค่ะข่าวคนบ้านไผ่เขาก็รายงานขึ้นมาอย่างนี้นะคะอ้าวแห้งแล้วลดแล้วค่ะแต่ยังไม่เปิดช่องจราจรเพราะเกรงว่าจะมีฝนตกลงมาซ้ำอีกแล้วก็มีการนำเอากระสอบทรายมากั้นขอบถนนเพื่อรับมือถ้าฝนตกลงมาอีกนะคะส่วนมวลน้ำที่เข้าท่วมก็กินพื้นที่2ชุมชนตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะล่าสุดยังมีน้ำท่วมขังเดือดร้อนไป50หลังคาเรือนชาวบ้านก็ไม่กล้าหลับไม่กล้านอนนะคะลุกขึ้นมานั่งเฝ้าระวังระดับน้ำถ้าฝนตกซ้ำก็คงต้องอพยพละค่ะแต่ถ้าไม่มีฝนตกมาอีกวันนี้การจราจรน่าจะเปิดได้ตามปกตินะคะน้ำทางภาคอีสานบ้านเฮาก็ลงแม่น้ำโขงเนาะค่ะแล้วก็ออกทะลงทะเลไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ำเหนือก็จะลงเจ้าพระยาแล้วก็มาที่แถวแถวภาคกลางนะครับที่โกสุมพิสัยมหาสารคามท่านผู้ชมครับสภาพเลือกสวนไร่นาของชาวบ้านดูอย่างที่เห็นเลยครับประมาณ 5,000 ไร่นะฮะถูกน้ำท่วมจมบาดาล8ตำบลนะครับต้องมีการประกาศเตือนชาวบ้านนะฮะที่อยู่ติดกับลำห้วยบ้านแพงให้นำสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงนะครับนี่ฮะมี8ตำบลครับที่น้ำล้นลำห้วยเข้าท่วมพื้นที่เกษตรนะฮะแล้วก็มีสะพานขาด2จุดนะครับอบตสะพานที่อบตดอนกลางแล้วก็อบตขวาวไร่นะครับส่วนถนนสายหลักน้ำก็ท่วมก็คือ208โกสุมพิสัยท่าพระนะครับท่านผู้ชมครับเบื้องต้นทางอำเภอโกสุมพิสัยประกาศเตือนชาวบ้านที่อยู่ติดกับลำห้วยบ้านแพงนะฮะให้นำของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเพราะว่าน้ำเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้อำเภอกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนซ่อมแซมจุดที่น้ำกัดซ้อถนนขาดนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีฝนตกลงมาอีกภายใน 3-5 วันสถานการณ์จะคลี่คลายต้องบอกว่า 3-5 วันด้วยนะเพราะว่าแถวภาคอีสานบ้านเฮาครับค่ะเวลาน้ำท่วมมันก็บ่ค่อยมันระบายบ่ได้ครับต้องให้แห้งธรรมชาติไปเอาเวลาเข้าทุ่งเงี้ยไม่รู้จะระบายไปไหนก็ต้องอยู่ในทุ่งนะก็ปล่อยแห้งธรรมชาติบางทีที่น่าเศร้าก็คือว่าข้าวที่กำลังจะตั้งท้องข้าวที่กำลังเติบโตถ้าน้ำท่วมจนจมน้ำเนี่ยถ้าหลายวันก็มีสิทธิ์เน่าทั้งหมดอ่ะค่ะค่ะเน่าทั้งแปลงอันเนี้ยโอ้โหเสียหายนะครับก็หวังว่าไม่มีอะไรไปซ้ำเติมขนาดนั้นนะครับ